นำเข้าจากประเทศไทยมาเด้อสบายดีวันนี้กลับมาพบกับพายแล้วเนาะส่องนกสาวลาวเซโนวันนี้สนุกกับแม่กับสิพากันมาเลือกเอากระเบื้องกระเบื้องหรือกะโลกะโลเนาะกะโลปูพื้นเสียงพากเฮากับสีเปลี่ยนเปลี่ยนเด้อเพราะว่าเฮาเจ็บคอเป็นวัดวันนี้เฮากำมาเลือกเอาอันกระเบื้องส่งเข้ามาในคลิปก่อนเนาะเฮามาเลือกอยู่2ห้านและห้านที่1กะราคาเพิ่นก็ถูกแน่แต่เฮาเลือกเอาห้านที่2เพราะว่ากระเบื้องงามถูกใจฮะนะเดี๋ยวมาเบิ่งเลยว่าราคากระเบื้องอยู่ลาว4จักบาทจักพันแล้วก็งามอยู่บ่ได้คือสีที่ห้ามักก็มีสีนี้มีหลายแห่งแล้วก็มีสีนี้ลายนี้ส่วนลายนี้แม่ของเขาหมักแม่เขาหมักลายนี้แต่สนุกมากแห่งอันนี้ก็คือลายสีดำนี่ลายนี้ที่เขาหมักแต่สนุกตัดสินใจเสี่ยงลายไม่เนาะลายนี้ราคากะ180ต่อแคทคือกระเบื้องห้ามเพิ่นกะโลมันกระเบื้องเนาะหลายแห่งมีทุกชนิดเลยมีแต่ลายงามกระบะคอยาวแล้วสิสิมาแก่กระเบื้องผูกพื้นเฮาวันนี้วันนี้ก็งามสีผ้าขายดีค่ะนำเข้าจากประเทศไทยมาเด done ไม่เกรงใจใครนัดสองนะนัดสองก็ได้
สองไม่เยอะเลยสายสองพอข้ามเนื้อส่งมาซ่านรถอีแตนกระบะคอยเงาสิบส่งค่ะโดยตอนนี้กำลังฮอตเทิร์นแล้วเนาะกำลังคนกระเบื้องมุงเฮาสิมาสนุกเฮาซื้อกระเบื้องทาตะโลมื้อนี้เนาะ75แก๊สกะเบิดไปอยู่ 13,590 บาทค่ะเป็นเงินลาวกับเงินกีกะ6ล้าน863ทันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะแต่ก็ฝากทุกคนได้กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจแก่ซองนกสาวลาวเซโดในเดือนบ๊ายบายติดตามคลิปต่อไปคลิปที่กะโลเพื่อนบ๊ายบาย